สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเพิ่นสักครู่นะคะเหงาจังเลยอยู่คนเดียวญาติชื่อนะคะซีค่ะลูกหมีค่ะไบรท์ค่ะมาค่ะเกตค่ะมาครับครับมาเนาะครับรัชชานนมานะครับยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลย นนค่ะมามาครับ แกงนนโยค่ะมาค่ะพันค่ะมาค่ะนนนี่ค่ะฮาลาค่ะมาค่ะอานนท์ค่ะมาครับเบลค่ะมาค่ะมิกค่ะคิวค่ะคิวค่ะมิวค่ะว่านค่ะตูนค่ะห้องสองยังไม่มีใครเข้ามานะคะเข้ามาแล้วยังไม่หานเสียงก็คือยังไม่เช็คให้นะคะโอลิเวอร์ค่ะไตเติ้ลค่ะไอซ์ค่ะฟิวเจอร์ค่ะโปรโมทค่ะเพชรค่ะภูมิค่ะเนยค่ะชมพู่ค่ะมาค่ะแก๊ปค่ะนาขวัญค่ะอามค่ะซีค่ะมาครับโอเคนะมีน้อยครับเช็คชื่อ EQ ยังครับ EQ เป็นอะไรอีกทำไมไม่มีเสียง EQ เพราะเสียงไม่ได้ยินนะมิดไปปรับได้นะเออบอกให้เพื่อนแล้วเขาได้ยินเสียงกูไหมเขาไม่ได้ยินเสียงมิดนะครับแต่เขาเข้ามาในห้องแล้วเดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงครูแล้วจะเรียนรู้เรื่องไหมอ่ะไปจัดการเครื่องให้เรียบร้อยเลยบอกเพื่อนนะคะเออไม่ได้ยินเสียงครูแล้วจะรู้เรื่องไหมก็ดูแค่สไลด์อย่างเดียวเนี่ยหรอมันก็ไม่ใช่ไหมล่ะบอกเพื่อนด้วยอ่ะนะคะ คิวมา คือคอมไม่ได้ยินเสียงครูแล้วคือจบเลยนะเหมือนกับคนหูหนวกอะเห็นครูก็จับปากครูไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรครูปิดแมสอยู่ใช่ไหม
คิวเอ้ยคิวมีใครคุณน้อยเอ่ยชื่อมีใครยังไม่เช็คชื่อไหมคะเข้ามาทีหลังค่ะอีก30วิค่ะเปิดไมค์แจ้งเลยค่ะมีไหมคะมิวค่ะโอเคมิวค่ะนอกจากมิวแล้วไม่มีนะเมื่อกี้คิวมานะโอเคเห็นอยู่อ่ะถ้างั้นก็น่าจะแค่นี้นะคะเช็คให้ชมพู่แล้วเนาะโอเคห้อง 4/3 ก็คือสรุปก็คือมาแค่ชมพู่คนเดียวนะตามนี้นะคะ4/2 ก็จะมีคิวกับหมิวนะ 4/1 ก็จะขาดลูกหมีนนนี่ค่ะไม่นับฝ้ายไม่นับมิ้นนะคะโอเคนักเรียนมันจะมีหนังสือชีวะขอโทษนะหนังสือชีวะบางส่วนของ 4/1 ที่กลับบ้านก่อนที่จะประกาศให้หยุดนะอยู่เดี๋ยวจะเอามาฝากครูต้องไว้นะคะแล้วของนนกลับต้องหลายวันละนนนะคะเล่มนี้มันจะมาเข้ามาเอาเพื่อที่จะเตรียมตัวอ่านสอบก็เข้ามาเอานะแจ้งที่ครับผมฝากไว้ที่แม่ได้ไหมครับคิดค่าฝากครับ10 บาท โอเคเดี๋ยวไปฝากไว้ที่แม่ให้ครับค่ะอ่ะครับนะคะเดี๋ยวเรามาทวนนะคะเป็นแนวข้อสอบเด็กๆสิ่งที่ทวนต้องการให้หนูเป็นคนตอบไม่ใช่มินะเป็นคนเฉลยหรือคนสรุปให้นะคะเพื่อจะได้ทบทวนให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นพยายามอย่างเงียบนะคะไปในเรื่องของ อะไรนะเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงเนาะนะคะเด็กๆนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะทวนเรื่องของการถ่ายทอดและจำนะคะเดี๋ยวเช็คชื่อให้ว่านแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะว่านสวัสดีค่ะทุกคนตามตูนให้เข้าเรียนด้วยจะมาเป็นตอนท้ายอีกแล้วนะคะตอนที่เรียนออนไลน์นี่แหละตูนนะคะฝากด้วยทีนี้เรามาดูนะคะในแบบทดสอบนะคะที่ครูจะทวนนี้จะไม่มีอยู่ในหนังสือของหนูนะคะให้หนูใช้สมุดหรืออะไรก็ได้นะคะตอบก่อนที่จะเฉลยก็ได้ว่าคำตอบนั้นมันคืออะไรนะเรามาดูนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าทุกคนได้ยินเสียงมิโนชัดเจนไหมคะยกเว้นคิวทุกคนได้ยินชัดเจนไหมได้ยินครับได้ยินนะคิวสามารถแชทตอบได้นะคะนะคะให้เฉพาะคิวนะโอ้ตูนมาแล้วนะคะโอ้โหได้กลิ่นตุตุจากไม่น้อยใช่ไหมรีบเข้าเลยเรามาดูนะคะจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะว่าลักษณะในข้อใดที่เป็นลักษณะที่ที่มันมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อ่ะเรามาช่วยกันดูนะคะโอเคค่ะธนกิจค่ะสวัสดีค่ะว่าจะไปตามที่บ้านอยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูเข้าผิดคาบหนูดูผิดตารางไปคาบของใครคะหนูเข้าคาบวันจันทร์จบข่าวคล้ายๆมาสเตอร์บางคนเลยนะคะจำวันผิดนะคะมาสเตอร์อะไรก็ไม่รู้ค่ะเดาเองนี่แหละค่ะดีนะคะไม่มีสอนค่ะเหมือนกันเลยนะคะคุณครูลูกศิษย์เนี่ยค่ะดูมาดูนะคะว่าข้อกไก่เขาบอกว่าเด็กชายดำมีสีผิวเหมือนลุงกับป้าเด็กหญิงแดงนะคะแต่ไม่ใช่ผมแดงนะเด็กหญิงแดงมีผมหยักโศกเหมือนย่าเด็กชายเด่นมีลักษณะยิ้มเหมือนแม่นะคะเด็กหญิงน้อยไม่ใช่เด็กหญิงน้อยสวยเหมือนแม่ได้ไหมได้ไหมคะตูนได้ไหมได้ค่ะได้มันต้องได้สิถูกไหมเราจะสวยใครจะห้ามได้นะคะเด็กหญิงดาวมีตา2ชั้นเหมือนอานะคะลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเชิญค่ะใครตอบได้ข้อนี้ค่ะ
ตอบข้อ1ครับสีผิวกับผมอยากโศกสีผิวผมอยากโศกนะคะขอคนที่2ค่ะขอคนที่2ค่ะขอคนที่2ค่ะขอคนที่2โดยที่ไม่เอ่ยชื่อได้ไหมขอแบบไม่ต้องเอ่ยชื่ออ่านเมื่อกี้เกตการ์ดบอกว่าสีผิวผมอยากโศกนะคะอ่ะขออีกหนึ่งเสียงค่ะข้อนี้อ่ะไม่มีอาสาค่ะไบค์ค่ะมาค่ะค่ะข้อนี้ไบค์คิดว่าเป็นข้อไหนคะสีผิวอยากโศกผมอยากโศกรักยิ้มตาสองชั้นผมอยากโศกรักยิ้มสีผิวตาสองชั้นผมอยากโศกตาสองชั้นหมายคิดว่าเป็นข้อแป๊บนึงนะคะจ้าค่ะข้อ3ข้อ3คือผมอยากโศกมีรักยิ้มนะครับโอเคนะคะมันเริ่มมีต่างแล้วขออีก1คนค่ะถ้างั้นขอเป็นในตูนธนกิจค่ะคุณมาปิดท้ายการเข้าห้องเมื่อกี้ค่ะเชิญค่ะคุณคิดว่าเป็นข้อไหนคะตูนค่ะอย่าช้าค่ะเปิดไมค์ค่ะตอบค่ะตูนหนึ่งค่ะตูนสองค่ะตูนสามค่ะตูนจะหายไม่ได้นะคะผ่านนะคะตูนไม่ตอบแน่นะคะตูนไม่ตอบแน่นะคะแน่ใจนะไม่มาแล้วหายค่ะมิวค่ะมิวแก้ตัวให้ตูนค่ะห้องสองค่ะมิวคิดว่าเป็นข้อไหนคะข้อสามค่ะมิวก็คิดว่าเป็นข้อ3มีข้อ1กับข้อ3ข้อ1 1คนข้อ3 2คนนะคะเรามาดูว่าเด็กชายดำมีสีผิวเหมือนลุงกับป้าเด็กหญิงแดงมีผมหยักโศกเหมือนย่าเด็กชายเด่นมีรักยิ้มเหมือนแม่เด็กหญิงดาวมีตา2ชั้นเหมือนอานะคะคิดว่าข้อใดคือเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะข้อที่3นะคะเหตุผลก็คือนะคะจดเลคเชอร์ได้จดลงไปเลยนะผมอยากโศกและรักยิ้มก็คือเหมือนอย่างเงี้ยค่ะของพี่น้อยนี่คือไม่อยากโศกค่ะอ่ะโชว์ให้ดูในกล้องนะคะผมฟูนะคะนี่คือเราผมฟูฟูหยิกหย่อยนะคะเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากปู่ย่าอย่างพี่น้อยได้จากตานะคะเพราะแม่ไม่เห็นหยิกหย่อยเลยนะคะพ่อก็ไม่เป็นนะคะถ่ายทอดจากลุงป้านะอาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมอยากโศกลักษณะยิ้มซึ่งเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะดังนั้นข้อนี้คือข้อที่3นะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันตอบต่อไปค่ะทันไม่เอ่ยข้อที่2ค่ะข้อที่2ในโตจินัสเบสถูกไหมข้อนี้นะคะพิจารณาภาพแล้วตอบคำถามว่าข้อใดตรงกับแผนภาพเปิดหนังสือเลยค่ะทุกคนมีหนังสืออยู่ใช่ไหมคะข้อที่1มันคือของเบสพิวรินไทมีนหรือเปล่าข้อที่2พิวรินอะดีนีนข้อที่3พิวรินไซโตรซีนข้อที่4พีริมิดีนกวานีนและข้อที่5ไพริมิดีนอะดีนีนนะคะคำตอบข้อใดตรงกับแผนภาพขอคนที่ยังไม่ได้ตอบค่ะทั้ง1ค่ะเปิดไมค์1คนค่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบค่ะข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะเปิดไมค์1คนค่ะนับ1ค่ะนับ2ค่ะนับ3ค่ะถ้างั้นแทงชื่อนะคะแทงชื่อเป็นพาราค่ะค่ะถ้าพาราคิดว่าเป็นข้อไหนคะมีแป๊บนึงนะคะพารากำลังโยงอยู่ค่ะโยงอยู่โอเคให้โอกาสโยงค่ะใครโยงเสร็จแล้วคะเปิดไมค์ได้นะคะเดี๋ยวเสียงที่2ขอชมพู่นะคะเป็นตัวแทนของ4ทับ3นะคะเดี๋ยวมีน้อยจะให้รางวัลพิเศษนะคะถ้าชมพู่เข้ามาคนเดียวตอนนี้พาราตอบว่าถ้าจะมาถ้าหาแผ่นภาพมันเจอแล้วค่ะมันเขียนว่าเนื้อเซลล์ของ RNA นะคะต้องตอบอันไหนนะคะต้องตอบว่าพิวรินกับแป๊บนึงนะคะหนูต้องดูด้วยว่าเบสที่อยู่ตัวข้างหลังเนี้ยมันอยู่ในพิวรินหรือพิริมิดินเดี๋ยวนะคะขออนุญาตรับน้องม.3เข้ามาแล้วบอกว่าน้องเข้าห้องผิดชมพู่ค่ะชมพู่มาก่อนได้เลยค่ะชมพู่
ค่ะเพิ่มนิดนะคะค่ะขออนุญาตบอกน้องแป๊บนึงนะดีนหนูเข้ามาอย่างลูกดีนอันนี้ม .4 นะลูกหนูเข้าห้องผิดนะคะหนูดูวันดีๆวันนี้วันอังคารค่ะน่าจะเป็นสังคมนะดีนะลูกสังคมคุณครูคนใหม่อ่ะค่ะได้ได้ยังสาวชมพู่สาวพาราเป็นโอ้โหเป็นเบทพิวลีนนะคะเป็นเบทพิวลีนกับอะไรอะคะพิวลีนกับหนึ่งนะคะอะดีนีนหรือไซทูซีนเป็นพิวลีนกับไซทูซีนค่ะพิวลีนกับไซทูซีนค่ะมิวค่ะมาค่ะเอ้ยไม่ใช่ชมพู่ขอโทษชมพู่มาค่ะเร็วมาค่ะโหข้อ2ใช้เวลานานแล้วค่ะมาเร็วมีผ้ามั้ยคะผ้าขอเปลี่ยนข้อ2เหรอเป็นพิวรีนกับอะดีนีนค่ะพิวรีนกับอะดีนีนอ่ะชมพู่มาค่ะชมพู่หายอย่าหายมีอย่าหายไม่ได้นะหายไม่ได้ไม่มีเหนื่อยเลยทำไมล่ะชมพู่หลับหรือเปล่าไปปลุกเนยมาแล้วให้เนยช่วยตอบอ่ะมาเดี๋ยวชมพู่รอข้อที่3นะรอข้อที่3โอเคข้อที่3นะคะซีขอเสียงซีคนหนึ่งเพราะมีคนตอบแค่ข้อเดียวข้อนี้มีแค่คนเดียวเองครับผมครับพิวรีนอะดีนีนพิวรีนอะดีนีนเหมือนกับพลานะคะอันนี้คือไม่ได้รักกันนะคะความคิดเห็นตรงกันใช่ไหมนะคะข้อนี้คือพิวรีนอะดีนีนนะคะเบสมีวงของไนโตรเจน2วงคือเบสพิวรีนซึ่งมีอะดีนีนกับวาลีนอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือเบสพิวรีนกับอะดีนีนนะคะสรุปสี่ระพบเข้ามาค่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะคะโอ้โหอันนี้คือสายพอลีนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมพอลีนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยกี่นิวคลีโอไทด์ก็คือคำว่านิวคลีโอไทด์ก็คือคืออะไรคะคำว่านิวคลีโอไทด์คือหนูรู้จักเบสนะคะมีเบสทั้งหมดกี่ตัวมีเบสทั้งหมดกี่ตัวนะคะพิจารณาดีๆนะพอลีนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยกี่นิวคลีโอไทด์ก็คือพอลีก็คือใหญ่นะคะเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ก็บอกว่า5นิวคลีโอไทด์15นิวคลีโอไทด์45นิวคลีโอไทด์และ30นิวคลีโอไทด์นะคะไหนให้พิจารณา30วิแล้วเดี๋ยวจะถามนะคะสวัสดีค่ะศิลภพสวัสดีครับภูมิครับสวัสดีครับคือพอดีผมอันนี้ผิดมิดเข้าห้องผิดอีกแล้วไปดูไปครับทำไมถึงผิดอ่ะไปดูเวลาผิดมิดอ๋อเหรอนึกว่าไปกลางวันจันทร์อีกไม่ฮะโอเคให้อภัยเมื่อกี้มีใครเข้ามาอีก1คนไตเติ้ลนี่ไม่ได้เขียนว่าสายนะโอเคได้แล้วมั้งนะคะอานนท์มาค่ะข้อนี้คือตอบอานนท์อย่ามาเงียบไม่ได้นะอานนท์ตอบค่ะข้อนี้คือแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหแป๊บนานจังอ่ะให้เวลาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหมีการดิ้งมาบอกด้วยว่าข้อไหนจบ ได้ยังแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับขอห้องสองได้ค่ะคนหนึ่งห้องสองขอเป็นว่านค่ะขอเป็นว่านค่ะคิวสามารถแชทได้นะคะขอเป็นว่านค่ะว่านค่ะข้อนี้ตอบค่ะว่านคิดว่าข้อไหนคะเงียบนานไปแล้วมาอานนท์ว่านบอกว่าข้อสองคือ7นิวคลีโอไทด์ใช่ไหมตอบ1ครับตอบ1คืออะไรทวนให้หน่อยฟังหน่อย5นิวคลีโอไทด์ครับ5นิวคลีโอไทด์ว่านทวนหน่อยค่ะตอบ2คืออะไรคะ7นิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์อ่ะเรามาดูนะคะข้อนี้นะคะข้อต่อไปเดี๋ยวเด็กชายนนท์เต็มตัวนะคะ15นิวคลีโอไทด์นะคะคืออะไรนิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วยน้ำตาลฟอสเฟตและเบสในภาพมีทั้งหมดกี่ตัวนับมีทั้งหมดกี่ตัวคะมี15ตัวนะคะนับได้ไหมนะคะโอเคไหมข้อนี้นะต่อไปข้อที่4อันนี้เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดแล้วค่ะเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดค่ะTikTok
อันนี้นนนะคะนนเตรียมตัวนะคะนนนะนนกับโยค่ะเตรียมตัวค่ะนนกับโยเตรียมตัวนะคะชายคนหนึ่งมีเลือดหมู่ A แต่งงานกับหญิงสาวมีเลือดหมู่ B ชายคู่นี้มีโอกาสมีลูกเป็นหมู่ใดบ้างจิ๊บจิ๊บมากเลยข้อที่1หมู่ A ทุกคนเลยข้อที่2หมู่ B ทุกคนข้อที่3หมู่ A และหมู่ B ข้อที่4หมู่ AB และ B นะคะรีบตอบค่ะเดี๋ยวมันจะต้องแย่งตอบนะคะนะคะมาค่ะใครได้ก่อนเก็บกั๊กมาก่อนเลยค่ะหมู่ A แล้วตามได้เลยนะคะข้อ5หมู่ A หมู่ AB และหมู่ B ค่ะนนท์มาค่ะนนท์ข้อ5ครับข้อ5ครับชวนให้ฟังหน่อยครับข้อ5ครับหมู่ A หมู่ AB และหมู่ B ครับหมู่ A หมู่ AB และหมู่ B นะคะขอเสียงสาว1คนค่ะขอเสียงสาวๆ1คนค่ะเมื่อกี้ชมพู่ติดไว้ชมพู่มาค่ะชมพู่ค่ะชมพู่เมื่อกี้หมู่ A หมู่ AB แล้วก็หมู่ B ค่ะโอ้ยรักกันมากเลยหมู่ A หมู่ AB แล้วก็หมู่ B นะคะเรามาดู3คนตอบข้อนี้หมดเลยเยี่ยมมากแหละเยี่ยมมากเลยนะคะเหตุผลก็คือชายหมู่นี้อาจจะมีจีโนไทป์ที่เป็น IA I เล็กถูกไหมแล้วหญิงมีหมู่เลือดเป็น IB แล้วก็ IB นะคะดังนั้นลูกก็สามารถมีข้อไหนข้อไหนลูกสามารถดูซิมันถูกไหมช่วยกันดูเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด A แต่งงานกับหญิงสาวที่มีหมู่เลือด B มีโอกาสได้ลูกหมู่ใดบ้างมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็น A ได้ไหมจริงๆแล้วมีสิทธิ์เป็น A ได้ไหมถ้าเราจะทำให้มันเป็นได้ไหมคะมีสิทธิ์ถูกไหมดังนั้นข้อนี้เขาเฉลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเราจะวิเคราะห์ว่าโจทย์ข้อนี้มันกำกวมไหมกำกวมไหมคะใช่โจทย์มันกำกวมหนูเห็นไหมหนูวิเคราะห์ดีๆนะคือเอาง่ายๆว่าบางข้อเราจะเห็นว่าโจทย์มันกำกวมนะคะจริงๆแล้วถ้าเราจะหยิบจีโนไทป์เนี่ยเราต้องหยิบจีโนไทป์เหมือนที่มิ้นน้อยสอนมา2แบบเลยถูกไหมนะคะเพราะเขาไม่ได้บอกนี่ว่าเขาไม่ได้บอกนี่ว่าเลือดถ้าถามย้อนเขาจะบอกว่าถ้าลูกมีเลือดหมู่นี้แล้วพ่อแม่จะเป็นหมู่ไหนอันนั้นโอเคแต่นี่เขาวางแหว่ามีลูกมีโอกาสเป็นหมู่ไหนบ้างดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคิดเราจะต้องคิดจีโนไทป์ให้ครบทั้ง IA ใหญ่ IA ใหญ่และ IA ใหญ่ IA เล็กแม่ก็ต้องคิดทั้งหมดคือ IB IBทั้ง2ตัวแล้วก็ IB ใหญ่แล้วก็ I เล็กถูกไหมคะดังนั้นเห็นไหมคะว่าบางข้อเนี่ยคือมันโจทย์กำกวมมันใช้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องวิเคราะห์นะคะว่านะข้อนี้ถ้าถามว่าพ่อเป็น A แม่เป็น B ถูกไหมแล้วเนี่ยเราต้องคิดให้ครบนะคะเราต้องคิดให้ครบดังนั้นข้อนี้คือมันกำกวมถูกไหมสีนี้ได้นะคะงงไหมข้อนี้ทุกคนงงไหมคะบางทีโจทย์มันไม่ครบนั้นเราวิเคราะห์ให้ดีนะคะจริงๆแล้วมันก็คือจริงๆแล้วหมู่ A หมู่ AB หมู่ B นะคะได้หมดเลยถ้าเราหยิบจีโนไทป์ทั้งหมดเนี้ยมานะคะโอเคนะคะข้อนี้ต่อไปข้อที่อันนี้โรคบางโรคที่เกิดขึ้นนะคะพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามมาดูข้อนี้นะข้อกไก่การเกิดโรคกลุ่มอาการคลิดูชาร์ดข้อขอไข่การเพิ่มการลดจำนวนโครโมโซมบางเส้นข้อที่ข้อควายการเพิ่มและการลดจำนวนโครโมโซมทั้งชุดและข้ององูการขาดหายไปหรือการเพิ่มของเบสในสาย DNA ดังนั้นเขาถามว่าข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดการกลายหรือมิวเทชันค่ะนะคะให้เราพิจารณา30วิขอเสียงครั้นค่ะขอเสียงพลันนะคะขอเสียงตูนค่ะและขอเสียงศิรภพค่ะขอเสียงภูมิค่ะใครตอบได้ตอบก่อนเลยค่ะภูตอบสองนิดเมื่อกี้เสียงใครก่อนคะภูมิครับภูมิข้อไหนครับข้อ2ภูมิข้อ2ตูนข้อไหนครับข้อ2ค่ะข้อ2พันค่ะมาที่พันค่ะพันข้อไหนคะข้อ1ค่ะข้อ1นะคะข้อใดเป็นสาเหตุให้การกระเกิดการกลายถ้าข้อ1ก็คืออาการที่ดูชาร์ดกับการเพิ่มการลดของโครโมโซมบางเส้นถูกไหม
แต่ถ้าข้อ2มันจะเป็นเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการเพิ่มการลดจำนวนโครโมโซมทั้งชุดเรามาดูนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากทุกข้อมันขาดก็ได้มันลดในทั้งชุดก็ได้นะคะมีการเพิ่มเบสในสาย DNA ก็ได้แทรกเข้าไปนะคะนั้นเนี่ยนะคะนี่คือสาเหตุทำให้เกิดการกลายเกิดขึ้นนะคะก็คือไปค่ะขอบคุณนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะก่อนเดี๋ยวนะเมาส์มีน้อยเมาส์มีน้อยเด้งต่อไปข้อที่6นะคะอ่ะดูภาพนี้ค่ะพิจารณาภาพแล้วตอบคำถามนิวคลีโอไทด์ทั้ง2สายเชื่อมกันด้วยพันธะเช่นกี่พันธะกี่พันธะมันจะมี ATGGCAT นะคะข้อนี้ใครน้อยังไม่ตอบพันไปแล้วต้องกลับมาเบลค่ะเบลมาที่เบลค่ะมาที่เบลแล้วก็ไปที่เกตกัดค่ะว่าค่ะตอบว่าอีก6ข้อแล้วเหลือกี่นาทีเนาะ125ว่าไงคะมาค่ะเบล2ใช่ไหมงวดนี้ออก2ใช่ไหมคะเก็ตค่ะกัดค่ะข้อ1ใช่ข้อ1คือ7พันธะนะคะเก็ตกัด7พันธะนะคะขออีก1เสียงค่ะห้อง2ค่ะขอเป็นเดี๋ยวนะเป็นห้อง3ดีกว่าเพราะเติ้ลเข้ามาแล้วเติ้ลค่ะเติ้ลคิดว่าเป็นข้อไหนครับข้อไหนครับ4ครับผมว่าน่าจะ4น่าจะข้อไหนนะข้อ4ครับข้อ4 18พันธะเหรอใช่มั้ยครับเติ้ลว่ากี่พันธะนะคะเบสเชื่อมกับไทมีนด้วยพันธะไม่ออกหรือตรงนี้นะคะสี่ไฮโดรเจนนะคะ3พันธะดังนั้นสิ่งที่รันทะด้วยว่ามันมีพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้คือทั้งหมดคือ17พันธะนะคะเดี๋ยวจะเอาเรื่องตรงนี้คาบหน้าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ลองทำอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าข้อสอบไม่ได้ลึกขนาดนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมขอโทษนะคะขยับแป๊บนึงเริ่มไปแล้วเดี๋ยวต้องไปถอยเมาส์ใหม่ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ค่ะไบค่ะลูกครับข้อไหนคะข้อ1ข้อ1โรคตาบอดสีนะฮะมาที่โยค่ะโยข้อไหนคะ1ค่ะข้อ1ตาบอดสีนะคะข้อนี้ถูกไหมยีนบนโครโมโซม X ถามว่าคำว่ายีนโครโมโซมแล้วที่ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม X เช่นนะคะถามว่าโจทย์ข้อนี้ เป็นยังไงโรคกล้ามเนื้อแขนขารีบเป็นโรคการกลายเป็นลิ่มของเลือดนะส่วนข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นั้นมันผิดเพราะโรคเพราะว่าทุกโรคถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมร่างกายข้อนี้นะคะทำไมพี่น้อยถึงเอาโจทย์แบบนี้มาจริงๆแล้วโจทย์แบบนี้ถามว่ามันเฉลยผิดหรือเปล่าผิดไหมคะบายค่ะโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วเฉลยผิดไหมก็หนูมันตอบ2ข้อมิดอะไรนะหนูมันตอบ2ข้ออีกข้อหนึ่งคือข้อไหนอ่ะข้อ1ถูกต้องค่ะนะคะคือไม่น้อยนั่งวิเคราะห์อยู่แล้วว่าเดี๋ยวดูซิว่าทุกคนจะวิเคราะห์ว่ายังไงว่าถ้าโจทย์มันมาแบบนี้มันจะเจอโจทย์ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีอยู่ข้อนี้มันจะมีอยู่2ข้อที่มีการคือมันเฉลยโจทย์ไม่ครอบคลุมนะคะแล้วพอเฉลยปุ๊บมันเฉลยแค่โรคแขนขารีบเห็นไหมจริงๆแล้วลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมบนโครโมโซมตัวนี้พอเขียนคำว่า X ปุ๊บเข้าใจไหมคะว่ามันต้องเป็นโรคเกี่ยวกับโครโมโซมอะไรโครโมโซมเพศถูกไหมนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าอย่างเหตุผลในที่เขาบอกข้อ5อ้าวโรคแขนขารีบ
นะคะโรคแขนขารีบอ่ะแล้วโครโมโซมเพศเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับอะไรคะโรคตาบอดสีแต่ถ้าเป็นโรคโลหิตจางนะโรคโลหิตเป็นพิษโรคกล้ามเนื้ออักเสบนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของอะไรคะเป็นลักษณะถูกควบคุมบนยีนโครโมโซมร่างกายนะคะนี่คือไม่ได้รู้แล้วว่าโจทย์มันกำกวมนะดู3รอบ4รอบแล้วเลยลองเอามาให้หนูทำดูว่าหนูจะวิเคราะห์ได้ไหมนะคะทุกคนงงไหมข้อนี้นั้นมันจะต้องเป็นโรคอะไรด้วยคะยีนเป็นโครโมโซม X ก็คือโรคตาบอดสีด้วยนะคะข้อนี้เก่งมากค่ะวิเคราะห์ว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่สมบูรณ์นะคะมิสมันไม่ใช่มันไม่ครอบคลุมนะคะคือมันเอาง่ายๆว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่ครอบคลุมมิสก็เลยลองเอาโจทย์มาให้โจทย์ที่ไม่ครอบคลุมตัวนี้มาให้ดูเราวิเคราะห์ทีว่าเราจะวิเคราะห์ได้ไหมว่าสมมติว่ามันเฉลยมาแบบนี้นะคะแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี้นั่นแสดงว่าพวกเราวิเคราะห์เป็นว่าโครโมโซม X มันมีโรคตาบอดสีด้วยอะไรด้วยนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับลักษณะของเพศถูกไหมคะตรงนี้นะถูกไหมนะคะโยวิเคราะห์ได้ใช่ไหมคะลูกถูกไหมว่าโจทย์มันกำกวมโจทย์มันไม่ครบถูกไหมนะคะนี่คือระบุมาว่าถ้าโจทย์ระบุให้ชัดเจนกว่านี้ก็น่าจะทำได้ค่ะใช่ใช่ใช่ดังนั้นจะเห็นว่าเวลาที่หนูดูโจทย์บางทีข้อสอบมันก็จะมีลักษณะคือเออร์เลอร์เหมือนกันนะคะเออร์เลอร์เราจะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะทีนี้ดูซิว่าพวกเราเนี่ยจะวิเคราะห์โจทย์ได้ไหมนั่นแสดงว่าพวกเราเริ่มวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วว่าเฮ้ยโจทย์มันไม่ครบอ่ะมันไม่ครอบคลุมอ่ะมันจะต้องมีต่ออีกถูกไหมคะนะคะโครโมโซม X ที่เป็นเกี่ยวกับลักษณะของการเกี่ยวกับโครโมโซมเพศเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของโครโมโซมเพศมันก็จะตอบโรคตาบอดสีหรืออะไรก็ว่าไปหรืออาจจะมีช้อยเพิ่มขึ้นมาถูกไหมที่ไม่ใช่ช้อยแค่เป็นโรคแขนขารีบเนี่ยอันนี้ก็คือผิดแล้วนะคะเยี่ยมมากค่ะทุกคนวิเคราะห์ได้มันจะมีอยู่2ข้อมั้งจาก10ข้อที่มีได้ดูนะคะโอเคต่อไปเหลือเวลาอีก3นาทีจ้ะเรามาดูข้อนี้ข้อนี้นะคะเพราะเหตุใดอาการตาบอดสีนะมาละมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงมักพบเพศชายมากกว่าเพศหญิงใครตอบได้นะคะอาการตาบอดสีอยู่บนโครโมโซมเพศชายอาการตาบอดสีอยู่บนโครโมโซมร่างกายของเพศชายอาการตาบอดสีอยู่บนโครโมโซมเพศ X ของผู้ชายเพียงยีนเดียวแสดงออกได้ข้อที่4อาการตาบอดสีอยู่บนโครโมโซมเพศ X ผู้ชายจะแสดงอาการได้ต้องมียีนนี้2ตัวข้อที่5นะคะอาการตาบอดสีอยู่บนโครโมโซมเพศใดก็ได้ผู้ชายมีตัวเดียวหรือ2ตัวก็แสดงออกได้ขอสายโยและการโยนอยู่ในสายอยู่มาค่ะข้อนี้ผมตอบว่าไม่ชัดข้อ3ค่ะมิข้อ3นะคะข้อ3ค่ะเก็ทกัดมาหน่อยค่ะลูกตอบข้อ3ค่ะตอบข้อ3นะคะพันไม่ใช่พาราค่ะข้อนี้ตอบพาราตอบว่าไม่ร้อนมากค่ะข้อ3ค่ะมิข้อ3นะคะเรามาดูกันนะคะเยี่ยมมากค่ะอาการตาบอดสีอยู่บนโครโมโซมเพศ X ผู้ชายมีเพียงยีนเดียวก็แสดงออกได้แล้วถูกไหมแต่ถ้าตรงนี้พูดถึงเพศหญิงถ้าพูดถึงเพศหญิงถูกไหมถ้าเขียนเป็นตรงนี้เป็นผู้หญิงนะคะต้องมียีน2ตัวข้อนี้ก็จะใช่แต่นี่คือถามว่าเพราะเหตุใดอาการตาบอดสีมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะโอเคนะแต่ถ้ามีหลอกอีกนะคะตรงนี้เป็นเพศหญิงมันจะตอบอะไรโอเคผ่านข้อที่9เราเหลือ1นาทีชายหนุ่มลักษณะตาปกติแต่งงานกับหญิงสาวที่มีลักษณะตาบอดสีข้อใดอธิบายถึงลูกชายหญิงคู่นี้ได้ถูกต้องที่สุดค่ะ1นาที30วิค่ะลูกข้อนี้ใครตอบได้เปิดไมค์เลยค่ะลูกทุกคนมีลักษณะตาปกติลูกทุกคนมีตาบอดสีลูกผู้หญิงทุกคนมีตาบอดสีและลูกชายทุกคนมีตาบอดสีข้อที่5ลูกผู้หญิงตาปกติและตาบอดสีลูกชายตาปกติและตาบอดสีค่ะมาค่ะเอามาค่ะ1นาทีเร็วใครตอบได้ตอบได้ตอบเลยเร็วได้ไหมได้5ครับครับ5บอกครับข้อ5ลูกผู้หญิงตาปกติและตาบอดสีลูกผู้ชายปกติและตาบอดสีนะคะเรามาดู คนอื่นว่าไงเฉลยได้ตามนี้หรือเปล่าเก็ทกัดเฉลยข้อนี้หรือเปล่าฮัลโหลหนูตอบข้อไหนไปเมื่อกี้ที่หนูคิดตอบข้อนี้แหละเป็นข้อที่โอเคนะคะ
ซึ่งเราจะเห็นว่าตาปกตินะชายตาปกติแต่งานกับหญิงตาบอดสีบอดสีนะคะโอเคเวลาพอดีเด็กๆอันนี้ก็คือเป็นเพียงตัวอย่าง